สงกรานต์เป็นเทศกาลปีใหม่ไทยถ้าพูดถึงปีใหม่เรามักจะนึกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆดังนั้นวันนี้ผมอยากที่จะได้นำเสนอสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นพรกับชีวิตผมให้กับพี่น้องนะครับคือพระวจนะพระเจ้าบทหนึ่งที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยชีวิตของตัวเองไปสู่เสรีภาพใหม่ผมได้รับฟังคำเทศนานี้จากอาจารย์โรเบิร์ตมอลลิสศิริบาลของคริสตจักรเกตเวย์ที่ประเทศอเมริกาและคำเทศนาเนี่ยแต่ต้องจิตใจผมมากจนผมคิดว่าผมอยากจะขอที่จะนำคำเทศนานี้นะมาปรับให้เหมาะกับบริบทของพวกเราแล้วก็ได้นำเสนอกับพี่น้องผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับชีวิตสู่เสรีภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะมีประสบการณ์หลายคนอยากจะใช้ชีวิตที่ต้องไม่ต้องมาแบกรับกับพันธนาการที่หนักอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมีพลังมองไปข้างหน้าด้วยความหวังไม่ต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าไม่ต้องเพียงพล้ำหรือล้มลงในบาปเสรีภาพในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาแต่คำถามคือเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรในชีวิตความเป็นจริงแล้วเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเราอยู่ในโลกที่มีการโจมตีฝ่ายวิญญาณอย่างน้อยเราถูกล่อลวงได้3แหล่ง1ก็คือโลกเราถูกล่อลวงในค่านิยมของโลกไม่ว่าทีวีวิทยุคนพูดคนรอบข้างหรือหนังสือที่เราอ่านสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผ่านความคิดและค่านิยมบางอย่างและปกคลุมเราเป็นเหมือนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือพื้นดินแหล่งที่2ที่นำการล่อลวงมาถึงชีวิตเราก็คือเนื้อหนังของเราเองตัณหาของเรากิเลสของเราความต้องการที่ผิดบาปของเราทำให้มันง่ายมากนักเมื่อเราเจอการล่อลวงแล้วเราจะเอียงไปกับการล่อลวงเหล่านั้นแหล่งที่3ของการล่อลวงก็คือมารไบเบิลสอนว่าผีมารมีจริงและสิ่งนี้ได้ล่อลวงมนุษย์ตั้งแต่ปฐมกาลให้ล้มลงในความผิดบาปเราจึงเผชิญการล่อลวงจากทั้งโลกจากทั้งเนื้อหนังและจากผีมารซาตานอาจจะมีคำหนึ่งที่คริสเตียนคุ้นเคยในไบเบิลพูดเรื่องผีเข้านะครับตกลงผีเข้าไปครอบครองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า demon possess หมายความว่าปีศาจวิญญาณชั่วเข้าไป process เข้าไปครอบครองคนคนนั้นแต่แม้จะใช้คำแบบนี้ในภาษาอังกฤษนะฮะแต่รากศัพท์ในภาษาเดิมเนี่ยผีเข้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่ผีเป็นเจ้าของแต่หมายความว่าผีเข้ามาส่งอิทธิพลกับคนคนนั้นนะฮะเหมือนกับขโมยที่เข้ามาในบ้านเพื่อจะทำสิ่งที่ไม่ดีในบ้านถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านคุณเปิดช่องมีประตูมีหน้าต่างที่ไม่ล็อกหรือล็อกไว้ไม่แข็งแรงพอโจรก็จะเข้ามาและทำสิ่งที่ไม่ดีในบ้านของคุณแต่แม้กระนั้นโจรก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านมันทำได้แค่โจมตีและทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เจ้าของบ้านยังเป็นตัวเราเสมอดังนั้นในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงกลางคืนในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราจึงต้องพยายามที่จะปิดล็อกช่องที่โจรขโมยจะเข้ามาโจมตีเราได้มากที่สุดเช่นเดียวกันครับในชีวิตส่วนตัวของเราวันนี้ถ้าถามถึงหน้าต่างของชีวิตประตูของชีวิตเราได้พยายามที่จะปิดล็อกมันหรือป้องกันมันจากการโจมตีของสิ่งที่ชั่วร้ายมากน้อยแค่ไหนบางคนใช้ชีวิตประมาทเปิดความคิดของเราให้กับสิ่งที่ไม่ดีเปิดสายตาของเราให้กับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ถูกมันเข้ามาโจมตีชีวิตของเราวันแล้ววันเล่าจนทำให้ชีวิตมันบิดเบี้ยวไปทั้งหมดประเด็นก็คือเราไม่ได้ระวังหน้าต่างหรือประตูของชีวิตมากเพียงพอการที่ลักษณะของคำว่าผีเข้าหมายถึงการที่ผีเข้ามาส่งอิทธิพลเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพเหมือนกับคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของคนที่ดื่มแต่เมื่อคนนั้นเปิดรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาจนมาถึงจุดหนึ่งเครื่องดื่มนั้นทำให้เขาสูญเสียการควบคุมตัวเองเขาเริ่มทำสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะทำขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจเพราะเขาถูกอิทธิพลของเครื่องดื่มนั้นที่จะควบคุมชีวิตของเขาดังนั้นการล่อลวงทั้ง3แหล่งนี้ไม่ว่าจากโลกจากเนื้อหนังของเราหรือจากมารเนี่ยสามารถส่งอิทธิพลกับเราได้ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดช่องให้มันมาส่งอิทธิพลใน1เปโตรบทที่5ข้อ8จึงสอนบอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้มันซาตานเป็นเหมือนกับเสือสิงโตที่เดินวนเวียนรอบๆและเมื่อไหร่ที่เจอช่องมันจะกระโดดเข้าไปตะครุบชีวิตเราในจุดเหล่านั้น
คำถามที่เราต้องกลับมาย้อนเช็คตัวเองก็คือทุกวันนี้เราใช้ชีวิตด้วยความระวังแบบนี้หรือเปล่าเราได้ตระหนักหรือเปล่าว่ามันมีศัตรูฝ่ายวิญญาณมันมีความคิดที่ถูกโจมตีมันไม่ใช่แค่เราคิดอย่างเดียวแต่มันมีศัตรูฝ่ายวิญญาณอยู่รอบตัวเรามีค่านิยมที่อยู่รอบตัวเราที่พร้อมจะโจมตีเราการพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เราตระหนักและระวังตัวไม่ได้เพื่อจะให้เรากลัวนะครับคริสเตียนไม่ต้องกลัวผีมารซาตานเพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจพอๆกันเราไม่ได้มีโลกแห่งความดีและความชั่วที่มีอำนาจพอกันและผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไม่ใช่แต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสูงส่งเหลือเกินจนกระทั่งผีมารซาตานไม่อาจจะเทียบเทียมกับพระองค์ได้ดังนั้นการที่พูดความจริงที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ได้มีเหตุผลเพื่อจะให้คริสเตียนตกอยู่ในความกลัวแต่เพื่อคริสเตียนจะใช้ชีวิตอยู่บนความระวังไม่ประมาทเราควรรู้ว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตปล่อยจิตใจไปคิดกับเรื่องอะไรอย่างที่เราอยากจะคิดหรือตามสิ่งที่กระตุ้นเล้าโดยปราศจากสติได้การโจมตีของวิญญาณชั่วร้ายได้สร้างปัญหาหลายอย่างในชีวิตของคนมันสามารถทำให้คนโศกเศร้าหดหู่สามารถที่จะนำความคิดคนไปสู่การทำลายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายมันสามารถจะเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยเรื้อรังเพราะเราเห็นในไบเบิลพูดถึงบางคนที่มีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กและเมื่อเจอพระเยซูเขาได้เอนเคาน์เตอร์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผีร้ายออกไปและความเจ็บป่วยเขาหายพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าทุกความเจ็บป่วยมาจากผีมาจากวิญญาณชั่วสาเหตุของปัญหามีหลายสาเหตุเช่นเดียวกับการล่อลวงที่มีหลายสาเหตุเราไม่สามารถจะบอกว่าทุกความเจ็บป่วยหรือทุกปัญหาเกิดจากวิญญาณชั่วร้ายได้ทั้งหมดนั่นเป็นแค่การมองโลกแบบแคบเกินไปแต่เราก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าไบเบิลพูดว่าวิญญาณที่ชั่วร้ายเหล่านี้สามารถจะเป็นเหตุที่มาของปัญหาจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคริสเตียนได้เราจึงต้องระวังไม่ประมาทแต่ไม่กลัวนะครับทีนี้ประตูอะไรบ้างล่ะที่วิญญาณชั่วร้ายหรือผีมารสามารถโจมตีชีวิตคริสเตียนได้มีอย่างน้อย3ประตูที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมกาลไล่มาเรื่อยๆจนถึงมัทธิวในสมัยพระเยซูคริสต์และพูดจนถึงหนังสือจดหมายฝาก3ประตูนั้นก็คือตัณหาของตาเนื้อหนังแล้วก็ความจริง3สิ่งนี้คือประตูที่มารใช้โจมตีเรามารโจมตีเอวาด้วยตัณหาของตามารพาให้เอวาเห็นผลไม้ที่น่ากินน่าดูใช่ไหมพอเอวาเห็นปั๊บตาเป็นประตูของชีวิตเอวาก็เกิดความคิดต่อยอดแล้วก็หยิบผลไม้นั้นมากินแล้วก็ส่งให้สามีกินด้วยบาปทางเพศการดูภาพลามกการดูสื่อลามกสิ่งนี้ก็เป็นประตูอีกประตูนึงที่มันส่งผลกับความคิดของเรานะครับและทุกวันนี้สิ่งนี้มันแพร่หลายไปในวิธีการตลาดคนจะขายสินค้าก็ต้องใช้วิธีการเหล่านี้ในการปลุกกระตุ้นความต้องการด้านดวงตาดังนั้นโลกทุกวันนี้เนี่ยผู้คนจึงถูกการบอมผมถึงบอกว่าการล่อลวงมาจากโลกด้วยเราจะไปโทษมารอีกเดียวไม่ได้มันมาจากโลกมาจากวิธีการตลาดมาจากมนุษย์มาจากค่านิยมของคนที่พยายามจะบอมสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อคนล้มลงในบาปทางเพศแม้เขาจะดูเหมือนมีความสุขในช่วงขณะหนึ่งแต่ลึกที่สุดมันจะบั่นทอนการเห็นคุณค่าตนเองเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาลึกๆแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเขาพยายามจะดิ้นรนและต่อสู้ให้เอาชนะมันแต่เขาไม่สามารถทำได้มันเป็นความสุขชั่วคราวที่บั่นทอนการเห็นคุณค่าตนเองในระยะยาวตัณหาของตาจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ล่อลวงคนเนื้อหนังหมายถึงความต้องการที่สวนทางกับความชอบธรรมมันสามารถจะกระตุ้นและทำให้เราเกิดชีวิตที่ดำรงอยู่ในบาปอย่างต่อเนื่องการตอบสนองกิเลสตัณหาการไม่กลับใจจนสุดท้ายเนื้อหนังนั้นก็ได้จมแช่แล้วก็ลัดชีวิตของเราอย่างหนาแน่นความยิ่งเป็นอีกประตูที่สำคัญที่มารเข้ามาโจมตีมารโจมตีคนที่มีความหยิ่งง่ายที่สุดและพระเจ้าเกลียดความหยิ่งมากที่สุดเพราะอะไรเพราะความหยิ่งเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นไม่ยอมรับความผิดของตนเองและมันจะทำให้คนนั้นไม่มาสู่กระบวนการของการแก้ไขตัวเองการสารภาพบาปกลับใจและรับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจึงเป็นศัตรูกับความหยิ่งเพราะความหยิ่งปิดกั้นคนคนนั้นจากการแก้ไขชีวิตไบเบิลบอกว่าความหยิ่งนำหน้าการล้มลงคาอินอิจฉาอาเบลความอิจฉาก็มาจากรากลึกที่สุดก็คือความหยิ่งเหมือนกันทำไมไม่เป็นเราบ้างนะครับ
ความรู้สึกไม่พอใจพระเจ้าโกรธพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าถึงพอใจเครื่องบูชาของน้องมากกว่าเครื่องบูชาของเขานั่นก็คือความรู้สึกอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับโกรธพระเจ้าโกรธน้องในที่สุดพระเจ้าเลยเตือนคาอินบอกว่าบาปก็หมอบคอยเจ้าอยู่ที่ประตูมีอยู่4สิ่งที่เราสามารถดูได้จากพระธรรมลูกาบทที่15ซึ่งเป็นอุปมาเรื่องบุตรน้อยลงหายบุตร2คนนั้นได้เข้าสู่กระบวนการของการปลดปล่อยชีวิตจากการอยู่เป็นทาสไปสู่ชีวิตใหม่ที่มีเสรีภาพบิดาได้พาเขาไปสู่การเซตฟรีหรือการปลดปล่อยมีชีวิตใหม่และคุณสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการที่เขาได้ทำสิ่งที่1ที่นำไปสู่การเซตฟรีก็คือยอมรับความช่วยเหลือการยอมรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้คุณถูกเซตฟรีในลูกา15ข้อ17บุตรคนเล็กสำนึกตัวได้เมื่อเขาสำนึกตัวได้เขาบอกว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่เขาเริ่มมีคำว่าสำนึกได้การสำนึกได้เนี่ยได้พาเขาว่าเขาต้องการการช่วยเหลือนะเขาต้องกลับไปอยู่กับพ่อนะเพราะขนาดลูกจ้างของพ่อยังมีกินมากกว่าที่เขามีอยู่ทุกวันนี้การสำนึกคนนี้อย่างนี้เนี่ยได้เปลี่ยนลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นคนหญิงอ่ะถ้าพี่น้องจำได้เขาคือชายหนุ่มที่ทะนงตนชายหนุ่มผู้ร่ำรวยและอยากที่จะมีชีวิตอิสระไปในเมืองไกลที่สุดห่างจากการควบคุมมากที่สุดเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากพ่อเพราะเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นเนื่องจากเขาพึ่งตัวเองได้แต่ชายคนนี้ในที่สุดเขาเริ่มสำนึกตัวและเขารู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อนั้นเขาก็ได้รับความช่วยเหลือดังนั้นขั้นแรกก่อนที่คุณจะถูกปลดปล่อยให้มีเสรีภาพคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเราจะช่วยคนได้ก็ต่อเมื่อเขายอมให้ช่วยเราจะช่วยเปลี่ยนคนได้ต่อเมื่อเขาต้องการเปลี่ยนถ้าเขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนต่อให้เราจะพูดแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนถ้าเขาไม่รู้ตัวและเขาไม่ยอมรับยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเริ่มจากแรงผลักในตัวของเราบาปที่เคยชินหรือทำมานานมันต้องมีแรงผลักบางอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนจากวิถีชีวิตแบบเดิมไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่เราเริ่มตระหนักถึงคอสที่ต้องจ่ายเพราะการแช่ตัวอยู่ในบาปเหล่านั้นความรู้สึกของเรามันแย่ลงมันจมลงจิตใจเรามันขาดสันติสุขที่แท้จริงบาปมันอาปลนเปลือยความสุขชั่วขณะให้เราแต่ลึกที่สุดในใจเราไม่มีสันติสุขจริงจนเมื่อถึงจุดนั้นเราเริ่มมีแรงผลักอยู่ในชีวิตเราต้องการความช่วยเหลือเหมือนบุตรน้อยคนนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการของการถูกปลดปล่อยให้มีเสรีภาพใน2โครินธ์บทที่10ข้อ4ถึง5บอกว่าศัตรูของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แบบมนุษย์แต่มีฤทธานุภาพสามารถทำลายป้อมปราการได้อาวุธของพระเจ้าทำลายป้อมปราการป้อมที่ว่าก็คือป้อมของเหตุผลจอมปลอมนะถ้าคนไม่รู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมีเหตุผลจอมปลอมที่ปกป้องความบาปของเขาเหตุผลที่เขาไม่ควรต้องเปลี่ยนชี้นิ้วไปที่คนอื่นที่สภาพแวดล้อมที่ปัจจัยรอบข้างยกเว้นที่จะชี้นิ้วจัดการกับจุดบกพร่องของตัวเองพระภิพูดต่อไปความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าความหยิ่งอีกแล้วครับเป็นอุปสรรคของการมีเสรีภาพยึดกุมความคิดทุกประการให้กลับมาเชื่อฟังพระคริสต์ให้ถ่อมใจจำนนไม่ใช่ให้หยิ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณมาถึงโพสิชันนี้สถานะนี้คุณยอมรับการช่วยเหลือเมื่อนั้นคุณจะเลิกแก้ตัวถ้าคนยังแก้ตัวตลอดเวลาคนนั้นยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาต้องการแค่การยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแต่เมื่อไรก็ตามที่คนเลิกแก้ตัวเขาจะเริ่มระบุความผิดได้เขาจะเริ่มสารภาพความผิดได้และเขาจะเริ่มเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเขาจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงต้องเริ่มจากคุณต้องยอมรับก่อนและเมื่อนั้นคุณจะรับการเปลี่ยนผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พระเจ้าช่วยผมเซตฟรีผมนะช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็เป็นชีวิตบานที่วนๆเวียนๆอยู่กับความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นหรือความรู้สึกว่าเราก็ไม่เหมาะสมกับบทบาทกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะแล้วมันก็ up and down up and down ขึ้นลงขึ้นลงอยู่หลายปีจนกระทั่งมาถึงจุดที่ผมแบบสลัดความคิดเหล่านี้ไม่หลุดสักทีมันอยู่ในใจผมนะแล้วก็มาถึงจุดที่ท้อที่สุดจนผมคิดว่าผมจะถอยหลังแล้วนะ
วันนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ได้นำให้ผมไปร่วมการประชุมของผู้นำองค์กรในสหกิจคริสเตียนในประเทศไทยนะก็มีผู้นำองค์กรต่างๆผู้รับใช้พระเจ้าที่รักพระเจ้าแล้วก็ทุ่มเทชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลานานผมก็ไปร่วมในการประชุมนั้นนะฮะด้วยสภาพจิตใจที่รู้สึกอ่อนแรงนะและในคืนวันนั้นท่านอาจารย์วีรชัยโกแวร์ก็ได้เทศนาและท่านก็เทศนาแล้วผมรู้สึกประหนึ่งว่าพระเจ้ากำลังพูดกับผมส่วนตัวเหมือนอาจารย์วีรชัยกำลังเทศถึงชีวิตของผมนะและทำให้ผมรับรู้ปัญหาของตัวเองความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ผมจะต้องจัดการมันในช่วงตอนท้ายท่านก็เรียกผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆว่าให้ถ้าใครกำลังมีความรู้สึกถึงจุดที่ว่าท่านคิดว่าจะเลิกจากการรับใช้พระเจ้าในบทบาทที่ท่านกำลังทำอยู่ขอให้ท่านเดินออกมาด้านหน้ามาคุกเข่าถวายตัวกับพระเจ้านะผมในเวลานั้นก็คิดว่าผมคุกเข่าตรงนี้ได้ไหมผมอธิษฐานในใจของผมเองได้ไหมผมก็เขินนะที่จะต้องเดินออกไปเพราะผมดันนั่งอยู่หลังสุดของห้องประชุมเลยนะแล้วห้องประชุมก็ยาวมากนะอาจารย์ก็เรียกไม่มีใครเดินออกไปด้านหน้าเวทีเลยถ้าผมเดินออกไปนี่เด่นมากเลยนะครับเด่นพอๆกับนักเทศเลยเพราะว่าทุกคนนั่งอยู่แล้วก็ไม่มีใครเดินออกไปแต่พระเจ้าก็พูดในใจผมว่าคุณต้องยอมรับก่อนนะผมต้องยอมรับในช่วงเวลานั้นคำเทศนาที่โบสถ์เราก็ออกไปออนไลน์แล้วนะฮะก็มีคนที่รู้จักเราในระดับหนึ่งการที่ผมจะไปยอมรับกับทุกคนว่าผมอยู่ในสถานะที่ผมอยากจะลาออกจากการรับใช้เนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมในเวลานั้นก็รู้สึกท้าทายเหมือนกันแต่จุดนั้นผมก็ตัดสินใจว่าผมต้องเดินออกไปมันเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังเรียกผมผมก็เดินออกไปจากหลังห้องประชุมเดินไปจนถึงด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็คุกเข่าที่หน้าห้องประชุมอยู่ที่นั้นหน้าเวทีมีผมอยู่คนเดียวในเวลานั้นที่คุกเข่าแต่ต่อมาไม่นานหลังจากผมอธิษฐานก็มีคนที่สองคนที่สามค่อยๆออกมาแล้วก็ท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์สิริกุลอาจารย์มาโนดก็มาอธิษฐานเพื่อผมในจุดนั้นเนี่ยผมก็บอกพระเจ้าว่าผมมีความรู้สึกแบบนี้ผมกำลังเผชิญความรู้สึกกดดันส่วนตัวของผมเองนะแต่ในที่สุดพระเจ้าก็เข้ามาเยี่ยมเยียนผมแล้วก็เซตฟรีในจิตใจของผมในค่ำคืนวันนั้นนั่นเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตที่เป็นจุดพลิกของชีวิตผมขึ้นมาอาจารย์ยุทธศักดิ์ชวนผมไปทานข้าวต้มรอบดึกด้วยกันท่านก็ให้กำลังใจหนุนน้ำใจผมมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเรามีคนอธิษฐานเผื่อมีคนหนุนน้ำใจเตือนสติให้คำแนะนำของเราและนั่นเป็นจุดที่เริ่มต้นของการพลิกชีวิตของผมวันนี้ท่านอาจจะกำลังมีประสบการณ์บางอย่างท่านรู้สึกอยู่ในจุดบางอย่างที่อยากจะเก็บไว้อยู่คนเดียวผมอยากหนุนใจท่านหาใครบางคนที่ไว้ใจได้ให้เขาร่วมอธิษฐานเผื่อท่านและนั่นจะเป็นจุดหนึ่งของการเซตฟรีสิ่งที่หนึ่งคือยอมรับความช่วยเหลือสิ่งที่สองครับกลับใจต่อพระเจ้าและผู้อื่นบุตรคนนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาอธิษฐานเขาพูดกับพ่อบอกว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยเขาบอกว่าเขาผิดต่อสองคนผิดต่อพระเจ้าแล้วก็ผิดต่อพ่อเขายอมรับความผิดของเขากลับใจต่อพระเจ้าและต่อพ่อลูกคนนี้ไม่ได้แค่มาสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วเดินเข้าบ้านหน้าตาเฉยไม่ขอโทษพ่อเขาต้องขอโทษพ่อเขาต้องรับผิดชอบกับความผิดไม่ใช่ด้วยแค่เสียงพึมพำของการอธิษฐานสารภาพบาปบางทีเรารับผิดชอบกับความผิดน้อยเกินไปด้วยแค่เสียงพึมพำกับการสารภาพบาปเราพูดไม่ดีกับใครบางคนเราทำร้ายจิตใจใครบางคนเราแค่ขอโทษพระเจ้าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปคุยกับเขาปกติเหมือนไม่เคยพูดอะไรไม่เคยทำอะไรไม่ดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรารักษาหน้าของเราพี่น้องครับบางทีแล้วการรักษาใจจำเป็นจะต้องเสียหน้าคุณจำเป็นต้องเสียหน้าเพื่อคุณจะรักษาใจของตัวคุณเองการขอโทษการสารภาพบาปกับคนที่เราทำผิดเป็นเรื่องที่จำเป็นจำได้ไหมครับลูกคนนี้เคยหยิ่งกับพ่อมากเพราะผมไม่ต้องการพ่อผมอยู่ของผมได้ผมไปให้ไกลที่สุดจากพ่อแต่วันนี้ลูกคนนี้ยอมฉีกหน้ากากแห่งความหยิ่งของตัวเองเพื่อจะบอกกับพ่อพ่อผมยอมรับผมผิดการกลับใจต่อพระเจ้าและต่อผู้คนจำเป็นอย่างยิ่งในมัทธิวบทที่5ข้อ23ถึง24ถ้าท่านทำนำเครื่องบูชามาถึงแท่นแล้วและลึกได้ว่ามีพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน
แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระเจ้าต้องการให้คืนดีแก้ไขความสัมพันธ์ก่อนที่จะมาฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์ต้องการการกลับใจและการสารภาพดังนั้นสองคำที่ต้องคู่กันคือกลับใจกับสารภาพผิดบางทีคริสเตียนเรามักจะมีคำหนึ่งก็คือกลับใจแต่การสารภาพความผิดมันอาจนำความอับอายความรู้สึกที่เราไม่อยากจะพูดแล้วเพราะเราเคยพูดสารภาพแล้วแล้วเราก็ยังผิดอีกเราอับอายที่จะสารภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกในความผิดแบบเดิมๆแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องสองคำนี้ต้องคู่กันการกลับใจที่ปราศจากการสารภาพผิดเป็นการกลับใจที่ยังเต็มไปด้วยความหยิ่งและเป็นการกลับใจที่ไม่แน่ใจว่าคุณจะระบุความผิดของคุณได้จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณกลับใจและสารภาพผิดแบบแก้ตัวเหตุผลที่คุณทำผิดหาคำอธิบายให้มันคุณก็กำลังรักษาหน้าตัวเองมากกว่าจะรักษาใจของตัวเองหรือถ้าหากมีแค่การสารภาพผิดโดยไม่มีการกลับใจเราก็จะกลายเป็นคนที่โกหกด้วยคำสารภาพผิดที่ไม่กลับใจสองสิ่งนี้ต้องคู่กันคุณต้องกล้ารับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำผิดด้วยการขอโทษคนที่คุณทำผิดไม่ใช่แค่ทำงานด้วยเสียงพึมพำอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็กลับไปทุกอย่างแบบเฉยเหมือนไม่เคยทำอะไรผิดในยากอบบทที่5ข้อ16ท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านจะได้รับการรักษาโรคจงสารภาพบาปต่อกันไบเบิลพูดเอาไว้ต้องสารภาพความผิดถ้าคุณทำผิดกับคู่สมรสคุณต้องสารภาพกับเขาถ้าคุณทำผิดกับพี่น้องต้องสารภาพกับเขาทำผิดกับพ่อแม่ต้องสารภาพต่อท่านทำไมการสารภาพถึงจำเป็นเพราะซาตานมักทำงานในที่มืดซาตานมักปล่อยให้บาปเจริญเติบโตจากการ cover หรือการปกปิดมันเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาบาปของคุณออกมาในที่สว่างเมื่อไหร่ที่คุณสารภาพเมื่อนั้นคุณกำลังเอาสิ่งในที่ลี้ลับของคุณออกมาในที่สว่างและมันทำให้คุณเกิดความยำเกรงและเมื่อนั้นคุณจะมีคนช่วยอธิษฐานเผื่อและให้กำลังใจคุณในการเอาชนะกับบาปเหล่านั้นมันอาจรู้สึกอับอายเมื่อคุณต้องพูดถึงความผิดแต่มันเป็นวิธีทางในการรักษาใจให้ถูกต้องหาใครบางคนที่ไว้ใจได้นะครับหาใครบางคนที่คุณจะโปร่งใสกับเขาได้และมี accountability หรือความรับผิดชอบแบบโปร่งใสที่พร้อมให้เขาตรวจสอบชีวิตให้เขาช่วยอธิษฐานเผื่อเราและเมื่อนั้นมันจะช่วยเราสิ่งที่โปร่งใสมันจะช่วยปกป้องการคอรัปหรือการคดโกงถ้าสิ่งที่มันปกปิดเอาไว้มันจะง่ายมากต่อการคดโกงการบิดพริ้วการไม่ซื่อตรงคำว่ากลับใจเนี่ยภาษากรีกใช้คำว่าเมตาโนยามีสองคำคือคำว่าเมตากับคำว่าโนยาเมตาหมายถึงเปลี่ยนโนยาหมายถึงจิตใจความคิดการกลับใจเนี่ยตรงภาษาไทยเลยคือการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจแต่บางครั้งเราใช้คำว่ากลับใจเป็นแค่การหันหลังให้บาปเอาละกลับใจนะหันหลังจากบาปนะ180องศานะมันก็ถูกส่วนหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณกลับใจได้แค่การหันหลังจากบาป180องศาคุณกำลังพึ่งพาเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองกำลังของตัวเองเราบอกรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเรากลับใจเราหันหลัง180แล้วเดินไปอีกทางมันดีแต่มันไม่พอเพราะว่าเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนศาสนาได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนจิตใจในที่สุดการกลับหลังหันจะเต็มไปด้วยความโหยหาของบาปความรู้สึกอาลัยอาวรณ์และบาปก็จะเรียกร้องทำให้สุดท้ายเราต้องหันกลับมาอยู่ดีการกลับใจแบบพระคัมภีร์ต้องเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนกับอะไรบ้างเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบาปนั้นคุณต้องรู้ราคาของมันคุณต้องเปลี่ยนความคิดกับมันคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีมันเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีมันเราสามารถที่จะผ่านสิ่งนั้นได้เราชนะสิ่งนั้นได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบาปถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เราจะเปลี่ยนได้ยังไงครับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเองนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนกับบาปเท่านั้นเปลี่ยนความคิดกับตัวเองความคิดที่เรามีกับตัวเองเราคู่ควรกับชีวิตบาปแบบนี้ไม่ถูกต้องนั่นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมเราสำหรับสิ่งที่ดีกว่านั้นและเปลี่ยนความคิดของเรากับพระเจ้าเห็นไหมครับการกลับใจจึงลึกมากกว่าที่คิดถ้าแบบคริสเตียนศาสนาคือกลับใจคือหันหลังจากบาปแต่ความหมายจริงๆของคำว่ากลับใจคือการ
ปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดต่อบาปต่อตัวเองและต่อพระเจ้าเมื่อนั้นคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆบางทีสิ่งที่เป็นป้อมปราการความคิดของเราก็คือคำโกหกที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่ในแบบที่พระเจ้ามองเรานี่คือโค้ดจากหนังสือ Freedom in Christ นะเขาได้บอกป้อมปราการความคิดคือคำโกหกที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองในแบบที่ไม่ใช่แบบที่พระเจ้ามองคุณวันนี้ขอให้เราสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีบาปอะไรบางอย่างมันปิดซ่อนอยู่ผมอยากหนุนใจหาใครบางคนที่ท่านไว้ใจให้เขาอธิษฐานเผื่อท่านท่านทำผิดกับใครสารภาพบาปกับเขาขอโทษเขาและมันจะทำให้เรามีความรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่เราทำไปมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่3ครับขั้นที่3ของการปลดปล่อยสุเสรีภาพคือการปฏิเสธคำโกหกคุณต้องปฏิเสธคำโกหกบาปเจริญได้ด้วยคำโกหกมารเป็นพ่อแห่งการมุสามารจะใส่คำโกหกจำนวนมากที่เป็นชุดความคิดที่คุณยังคงอยู่ในบาปนั้นได้เราเห็นลูกคนโตครับกลับมาลูกคนโตเขามีคำโกหกบางอย่างที่ทำให้เขาสร้างความชอบธรรมกับการเกลียดชังน้องตัวเองในอุปมาลูกา15ในข้อ29ลูกคนโตบอกว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาพ่อสักข้อหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับไม่เคยผิดคำบัญชาของพ่อแค่ข้อเดียวก็ไม่เคยผิดเลยพี่น้องว่านี่เป็นจริงไหมครับใครมีลูกบ้างครับนะฮะพี่น้องมีลูกใช่ไหมครับลูกเราไม่เคยละเมิดคำบัญชาเราสักข้อหนึ่งเลยใช่ไหมครับนะแป๊บเดียว5นาทีก็5 นาทีห้ามเอาไว้ปุ๊บก็เกิดขึ้นได้วันรุ่งขึ้นก็ทำแล้วมาลื่นนี่ก็ทำแล้วอาทิตย์หน้าก็ทำอีกแต่ลูกคนนี้บอกโอ้ไม่เคยผิดคำสั่งพ่อสักข้อเดียวเลยผมเองก็เป็นลูกด้วยนะผมไม่กล้าที่จะพูดคำนี้เลยเพราะหลายครั้งผมไม่เชื่อฟังพ่อแม่ของผมนี่เป็นคำโกหกอย่างหนึ่งทำให้คำโกหกเนี้ยเสริมเหตุผลว่าเขาคู่ควรในการตัดสินน้องใช่ไหมเพราะเขาคิดว่าเขาดีอ่ะเขาโกหกคิดว่าเขาดีผมยังทำได้เลยอ่ะที่ผมยังทำได้ทำไมทีพวกคุณทำไม่ได้ทั้งหมดนี่คือคำโกหกทั้งสิ้นและคำโกหกนี่มันสนับสนุนบาปในการตัดสินคนอื่นทำให้เรารู้สึกชอบธรรมที่จะตัดสินคนอื่นและไปนั่งที่นั่งพิพากษาซึ่งเป็นที่นั่งของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคำโกหกที่สองของลูกคนโตคือพ่อไม่เคยให้แก่กับลูกสักตัวหนึ่งเลยนี่คือคำโกหกที่สองเขากำลังโจมตีความยุติธรรมของพ่อเขากำลังมีบาปคือการตัดสินความยุติธรรมของพ่อโจมตีมันและกำลังบอกว่าพ่อไม่รักผมเหมือนกับรักน้องพ่อไม่ยุติธรรมพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีด้วยการใช้คำโกหกว่าแกะสักตัวหนึ่งแพะสักตัวหนึ่งพ่อยังไม่เคยให้มาให้ลูกวัวอ้วนพีกับไอ้ลูกคนนี้เหรอถามว่านี่เป็นความจริงไหมครับถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อุปมานี้เราจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะพูดอย่างนี้นะข้อ12นะได้พูดว่าพอลูกคนเล็กมาขอทรัพย์พ่อก็แบ่งให้กับบุตรทั้งสองนะในข้อ12บอกแบ่งให้บุตรทั้ง2เลยนะคนเล็กได้ไป1ใน3คนโตเป็นลูกหัวปีได้2ใน3เลยเพราะฉะนั้นเขาได้แล้วตั้งแต่วันที่น้องแยกออกจากบ้านแต่เขาเอาคำโกหกอ่ะเพราะเขาต้องการโจมตีพ่อของเขาเขาก็สร้างเหตุผลของเขาและคนจำนวนมากนะเราสร้างเหตุผลเพื่อจะโจมตีคนอื่นได้แม้เรารู้ว่าแฟกต์จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่เราก็ถูกคำโกหกอ่ะแล้วมันทำให้เราเจ็บไงทำให้เราเจ็บโอ้เราอยู่กับพ่อที่ไม่ยุติธรรมเราอยู่กับพ่อที่รักน้องมากกว่ารักเรามันยิ่งสะสมความเจ็บปวดให้กับเราเหมือนกับคนที่แปลกนะพอเศร้าแล้วยิ่งชอบฟังเพลงเศร้าพอเจ็บปวดแล้วชอบคิดสงสารตัวเองซ้ำเติมตัวเองไปเรื่อยๆซ้ำเติมตัวเองไปเรื่อยๆสังคมไม่ดีคนไม่ดีทั้งหมดนี้คือคำโกหกที่มันทำร้ายเราและไม่ใช่ความจริงพ่อได้บอกในข้อ31บอกลูกเอ้ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วพ่อบอกความจริงและปลดปล่อยลูกคนนี้ด้วยความจริงมันเป็นทางเดียวที่ทำให้เขาหลุดจากการเป็นคนวิญญาณตัดสินทำให้เขาหลุดจากการโกรธและขมขื่นกับพ่อหรือพระเจ้าคำโกหกจำนวนมากเหล่านี้แหละครับมันอยู่ในชีวิตของเราที่ทำให้เราแช่อยู่กับบาปเราแช่อยู่กับความเศร้าและเปิดประตูมาโจมตีฉันเลยแน่สิไม่มีใครรักฉันคนนั้นก็ไม่ทักฉันสิ่งนี้ก็ไม่เป็นใจกับฉันคนนั้นก็ว่าฉันทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งในนั้นมันมีคำโกหกที่มารซึ่งเป็นพ่อแห่งการมุสาพยายามใส่อยู่ในความคิดของเราอยู่เราต้องปฏิเสธคำโกหกเหล่านี้
บางทีเราจะกลับใจจากบาปแต่เรามีเหตุผลเรามีคำแก้ตัวก็คู่สมรสเราไม่ดีนี่เราก็เลยเป็นแบบนี้ก็พ่อพูดกับเราไม่ดีนี่เราก็เลยเป็นแบบนี้ก็ทีมงานของเราเป็นแบบนี้เราก็เลยอยู่ในสภาพนี้เรามีเหตุผลให้กับการทำผิดด้วยคำโกหกมาเป็นเหตุผลและคำโกหกเหล่านี้มันเชฟชีวิตและรูปร่างของคนจำนวนมากเราล้มเหลวผิดพลาดเรื่อยๆฉะนั้นบาปนี้เราไม่มีทางชนะหรอกนี่ก็เป็นคำโกหกแบบนึงบาปนี้เราไม่มีทางชนะหรอกเพราะเราแพ้มาตลอดชีวิตนี่คือคำโกหกเพราะไบเบิลไม่ได้บอกแบบนั้นพระเยซูเป็นผู้ชนะและเราจะชนะร่วมกับพระองค์เองไหมครับบางคนถูกโกหกว่าเขาทำไม่ดีกับฉันมันจึงคู่ควรแล้วที่ฉันจะทำไม่ดีแบบนี้เพราะคนนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้เพราะสภาพแวดล้อมทำให้เราเป็นแบบนี้นี่คือเซตของคำโกหกเราถูกคนวิจารณ์ว่าเราไม่มีความสามารถคนโจมตีตัวตนของเราและทำให้เรารู้สึกถูกทำลายตัวตนความเชื่อมั่นบางคนเป็นคนดีๆเลือกรับใช้พระเจ้าเพราะว่าถูกโจมตีและทิ้งการทรงเรียกคุณให้เสียงของคำโกหกเหล่านั้นมาแทนที่เสียงของพระเจ้าที่เรียกคุณให้รับใช้พระเจ้าเรากำลังให้น้ำหนักกับเสียงโกหกเหล่านั้นและทำให้เราใช้ชีวิตตามเสียงของคนบางคนพึงพอใจกับตัณหาเรารู้สึกตัณหามันช่วยทำให้เราพึงพอใจแล้วเราก็เลยตอบสนองตัณหาของเราเพราะคิดว่ามันช่วยให้เรามีความสุขแต่ตัณหาลึกจริงๆแล้วมันมีคำโกหกที่บอกว่าฉันจะทำให้เธอเติมเต็มนั่นคือคำโกหกของตัณหาตัณหาไม่เคยช่วยเติมเต็มตัณหายิ่งทำให้คุณอยากมากขึ้นตัณหายิ่งทำให้คุณรู้สึกถึงช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเราตอบสนองตัณหาเนื้อหนังของเราเราจะยิ่งพบช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นและต้องการมากขึ้นเรียกหาเพิ่มขึ้นและตัณหาไม่เคยถูกเติมเต็มด้วยการตอบสนองตัณหาบางครั้งดูภาพลามกมันดูเหมือนว่าช่วงนี้เราต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อบันเทิงเริงใจเราแต่ลึกที่สุดมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่มากขึ้นและมากขึ้นเพราะคำสัญญาที่โกหกของตัณหาเหล่านั้นที่บอกว่าถ้าเธอได้ฉันจะเติมเต็มเธอมันเป็นคำโกหกบางคนบอกว่านิดหน่อยเองไม่เป็นไรแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรมันก็จะขยับเหมือนกับที่เอวาเจอในสวนเอเดนดูจับดึงเด็ดชิมแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นเพื่อหาพรรคพวกคำโกหกเหล่านี้มันปั่นหัวของเราแต่การสารภาพบาปจำเป็นเพราะการสารภาพบาปคือการที่คุณยอมรับว่าคุณผิดอะไรมันคือการ address ปัญหาระบุปัญหาไม่แก้ตัวว่าเป็นเพราะใครไม่เพราะคนนั้นแต่เราผิดเรื่องนี้ของเรามันจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขในสุภาษิตบทที่12ข้อ18บอกว่าคำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญาจะนำการรักษามาให้มีครับตัวเราเองก็เคยพูดพร่อยๆบางคนก็เคยพูดคำไม่ระวังพร่อยๆแบบนี้กับเราแล้วมันเสียดแทงเราเราเจ็บอ่ะบางทีลูกเขาบอกเราไม่รักแล้วถามลึกๆจริงเขาไม่รักเราหรือเปล่าไม่หรอกครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่บางครั้งเราพูดไม่ตรงกับใจของเราบางคนที่เขาไม่ยอมรับคุณเขาพูดคำไม่ดีกับคุณบางทีมันก็ไม่ได้ตรงกับใจเขาทั้งหมดอย่าไปถือสาเขาเลยบางทีเราพูดกับบางคนเราประชดกับบางคนลึกที่สุดเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆหรอกแต่เราพูดออกไปด้วยอารมณ์ความโกรธหรือความโมโหดังนั้นถ้าใครบางคนจะพูดด้วยความโกรธด้วยความผิดหวังความเครียดของเขาหรือความเสียใจของเขาใส่คุณน่ะคุณอย่าไปเอาคำโกหกเหล่านั้นมากำหนดชีวิตอ่ะจะไปนั่งท้อหรือทุกข์กับคำเหล่านั้นทำไมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ21นะดีมากเลยข้อนี้สั้นๆเลยนะครับข้อนี้บอกว่าอย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำที่คนกล่าวคุณอย่าไปฟังมันทุกคำที่คนกล่าวอย่าไปเก็บมันทุกเม็ดว่าเขาพูดแบบนี้พูดแบบนี้นะข้อพันปีข้อนี้นะผมเชื่อว่าคริสเตียนเราอ่านผ่านไปหลายรอบเลยแต่ว่าข้อนี้มันสำคัญจริงๆกับชีวิตเราแล้วเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ก็คือเชื่อฟังข้อนี้อย่าไปสนใจฟังทุกคำที่คนกล่าวคนมาคอมเมนต์เรามาบูลลี่เรามากล่าวร้ายใส่เราเขาต้องการอะไรบางอย่างแล้วเขาใช้วิธีแอตแทกเราจะอะไรก็ตามแต่พันปีบอกว่าอย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำบางคำมันมาจากความโกรธความผิดหวังและมาจากเจตนาที่ดีแต่อยู่ในบริบทที่ไม่พร้อมที่จะรับวันนี้ขอให้เราปฏิเสธคำโกหกนะอะไรที่ผูกรัดท่านอยู่ท่านลองใช้เวลากับการสำรวจเวลากับการใคร่ครวญ
แล้วลองแกะคำโกหกเหล่านั้นออกไปจะจัดการสิ่งโกหกได้ก็ต้องมีสิ่งจริงและสิ่งจริงก็คือพระวจนะพระเจ้าใช้พระวจนะเข้ามาตอบพระเยซูโต้ตอบมารซาตานด้วยการใช้พระวจนะโต้ตอบยอห์นบทที่8ข้อ32บอกว่าพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยให้คิดตามพระคัมภีร์คิดตามสัจจะพระคัมภีร์ไม่เคยล้าสมัยผมเชื่อแบบนั้นจริงพระคัมภีร์ไม่เคยล้าสมัยเป็นหลักการสัจธรรมที่นิรันดร์และคุณสามารถจะใช้หลักการนี้ในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตได้ลูกคนโตคนนี้อยู่ใกล้พ่อแต่เขายังอยู่ในพันธนาการเป็นไปได้ว่าคริสเตียนบางคนอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่ในโบสถ์มาโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ตัวท่านยังอยู่ในพันธนาการบางสิ่งเช่นกันทางแก้วันนี้คือท่านต้องสัจจริงกับตัวเองยอมรับว่าตัวเองมีอะไรบางอย่างที่ต้องการรับการปลดปล่อยสารภาพความผิดเหล่านั้นรับสัจจะของพระเจ้าและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยสิ่งที่4สุดท้ายก็คือการรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพ่อได้เปิดโปงคำโกหกของลูกคนโตด้วยความรักพ่อบอกกับลูกคนโตว่าลูกอยู่กับพ่อทุกอย่างเป็นของลูกตลอดเวลาพ่อใช้ความรักในการเปิดโปงคำโกหกและช่วยให้ลูกคนโตคลายจากความโกรธถ้าพ่อนั่งเคลียร์บอกโอ้พ่อยุติธรรมพ่อยุติธรรมลูกคนโตก็คงเถียงกับพ่อใช่ไหมมันเหมือนเป็นการโต้ตอบกันอยู่สองฝั่งชักกระเยาะกันนะแต่ลูกคนโตใช้ความรักในการเปิดโปงคำโกหกลูกอยู่กับพ่อตลอดลูกเอ้ยทุกอย่างของพ่อก็เป็นของลูกพ่อใช้ความรักและมันได้ปลดปล่อยลูกคนโตจากความโกรธส่วนลูกคนเล็กในลูกา15ข้อ22เขาได้รับการปลอบโยนจากบิดาปิดาเรียกบ่าวว่าจงไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดมาสวมให้เขาเอาเสื้อมาที่ดีที่สุดเอาแหวนมาสวมให้ที่นิ้วมือเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยมี3สิ่งที่พ่อนำมาให้คือเสื้อแหวนแล้วก็รองเท้าเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมลูกที่เนื้อตัวสกปรกไปด้วยกลิ่นปฏิกูลของสุกรถูกปกคลุมใหม่ด้วยเสื้อที่ดีที่สุดต่อไปนี้ความอับอายไม่ต้องอยู่ในชีวิตลูกอีกแล้วความบาปชีวิตเก่าการกบฏของเขาถูกปกคลุมไว้แล้วด้วยความชอบธรรมแหวนเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจนะครับการใส่แหวนสมัยก่อนแหวนเป็นตาประทับไปยังบนขี้ผึ้งสามารถใช้แทนตัวตนคนคนนั้นได้ลูกคนนี้ได้รับสิทธิอำนาจในฐานะเจ้านายของบาปในบ้านเขาไม่ได้มาในฐานะบาปและรองเท้าคือสิ่งที่ทำให้เจ้าของบ้านแตกต่างจากบ่าวขณะที่บ่าวเดินเท้าเปล่าแต่เจ้าของบ้านและครอบครัวเจ้าของบ้านสามารถใส่รองเท้าเขาจึงได้รับฐานะบุตรกลับคืนมาแม้จะร้องขอแค่ฐานะบ่าวก็ตามพ่อได้นำการปลดปล่อยและเสรีภาพมาสู่ลูกคนนี้มันไม่ใช่เพราะลูกคนนี้มันคู่ควรที่จะได้มันแต่มันเป็นพระคุณที่พ่อคนนี้ให้กับลูกการช่วยเหลือมาจากพระเจ้าการเซตฟรีมาจากพระเจ้าผู้เทศนาสามารถทำให้ท่านได้รู้ถึงเส้นทางของพระเจ้าแต่ผู้ที่เซตฟรีท่านได้มีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นและพระเจ้ามีแผนการเพื่อสวัสดิภาพพระองค์ต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเสรีภาพพระองค์ต้องการให้ท่านมีชัยชนะขอเพียงแต่ท่านเชื่อและเดินไปในเส้นทางนี้ของพระเจ้าด้วยความจริงใจต่อพระเจ้าเมื่อนั้นผมเชื่อว่าท่านจะได้รับการปลดปล่อยครับในสมัยที่ค่ายกักกันนาซีได้จับพวกคนยิวเข้าไปในค่ายของเขาค่ายที่คนทั่วโลกรู้จักก็คือค่ายอัลสวิชที่ค่ายอัลสวิชจะมีข้อความหนึ่งที่ประตูทางเข้าเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับดังที่พี่น้องเห็นในภาพข้อความนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือจงทำงานแล้วจะมีอิสรภาพจงทำงานแล้วจะมีอิสรภาพนี่คือคำสัญญาที่โกหกที่สุดที่พวกนาซีให้กับผู้ถูกกักกันชาวยิวให้เขาทำงานที่นั่นทำงานที่นั่นโดยหลอกว่าถ้าคุณทำงานหนักทุ่มเทแล้วคุณจะมีอิสรภาพสุดท้ายคนเหล่านั้นตายสิ้นชีวิตอยู่ในค่ายอย่างน่าเศร้าสลดพร้อมกับความหวังที่หลอกลวงคริสเตียนก็อาจจะเผชิญกับความหวังที่หลอกลวงเหล่านี้บางครั้งเราเชื่อว่าถ้าเราพยายามให้มากขึ้นถ้าเราทุ่มเทด้วยกำลังของเราเราจะมีเสรีภาพเราจะปลดปล่อยได้เราทำได้ด้วยตัวของเรา
เมื่อเราล้มในพลาดในบาปแล้วเราไม่พยายามเพียงพอและปรับปรำตัวเองและจมกับตัวเองอย่างนั้นสุดท้ายกว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่ก็สายแต่พระเยซูบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การงานที่หนักของคุณเพื่อจะทำให้คุณมีอิสรภาพหรือเสรีภาพแต่เป็นการที่คุณได้ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคุณเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตที่ไม้กางเขนและคุณยึดมั่นในแหล่งกำลังที่พระองค์จะทรงโปรดประทานให้กับคุณเมื่อคุณเดินร่วมทางกับพระวิญญาณคนเดินร่วมทางกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยชีวิตคุณให้มีเสรีภาพผมเคยได้พบกับท่านอาจารย์ปยุริมาหุตเสรณีผู้รับใช้อาวุโสท่านหนึ่งท่านหนุนใจผมตอนที่ผมเดินไปส่งท่านที่รถของท่านหลังจากท่านมาเทศนาที่โบสถ์ของเราอาจารย์ก็หนุนใจผมบอกอาจารย์ธนนท์เชื่อผมนะบาปทุกอย่างมันสามารถชนะได้ในชีวิตนี้ท่านบอกว่าเราสามารถจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆที่เราจะชนะบาปทุกอย่างได้ขณะมีชีวิตในโลกนี้นั่นเป็นสิ่งที่ challenge มากจริงๆเพราะเรามักคิดว่ากระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ในโลกมันเป็นชั่วชีวิตสุดท้ายเราจะไปสำเร็จแล้วบริบูรณ์บนสวรรค์แต่สิ่งนี้มันถูกพิสูจน์ผ่านคนคนหนึ่งที่เขาสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเขาสามารถถูกชำระจนในที่สุดเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและห่างไกลจากความผิดบาปที่เป็นวิถีชีวิตได้จริงๆวันนี้คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าครับท่านเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าว่าบาปที่เราทำอยู่เราสามารถจะมีชัยชนะได้ขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้จริงๆการชนะบาปไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือเรื่องจริงในชีวิตของเราเอเมนนะครับเสรีภาพรอคอยท่านอยู่เพียงแต่ท่านจะตัดสินใจก้าวไปด้วยความเชื่อหาใครสักคนหนึ่งช่วยท่านครั้งหนึ่งขณะที่ผมฟังคำเทศนาผ่านทาง YouTube มีคำเทศนาหนึ่งแตะใจผมมากเป็นพิเศษเรื่องของการชนะบาปการมีเสรีภาพและเมื่ออยู่ในช่วงเวลาของการตอบสนองคำเทศนานั้นผมหลับตาและยกมือของผมขึ้นผมอธิษฐานสารภาพบาปของผมทั้งหมดกับพระเจ้าและพระเจ้าได้เร้าจิตใจผมบอกว่าไม่พอผมต้องไปสารภาพกับคนที่ผมทำผิดด้วยผมต้องไปขอโทษเขานั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนมากแค่ผมอธิษฐานกับพระเจ้ามันไม่พอเลยพระเจ้าบอกผมไม่พอมันต้องไปต่อพระเจ้าคาดหวังให้ผมไปสารภาพบาปและทันใดนั้นคนที่ผมรู้สึกมีเหตุขัดเคืองใจด้วยเนี่ยก็ได้เข้ามาที่นั่นในที่ที่ผมอยู่ความกลัวของผมความรู้สึกอยากจะปกป้องตัวเองของผมสุดท้ายมันแพ้เสียงพระเจ้าที่อยู่ในใจผมตัดสินใจที่จะขอโทษสารภาพความผิดของผมและในโมเมนต์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หนุนใจผมอย่างมากผมได้รับการอภัยผมได้รับการอธิษฐานเผื่อจากคนที่ผมได้ทำผิดด้วยและนั่นเป็นโมเมนต์ที่ปลดปล่อยผมให้หลุดจากพันธนาการตั้งแต่นั้นถึงวันนี้จิตใจผมได้รับการเปลี่ยนแน่นอนยังมีบทพิสูจน์อีกมากสำหรับทางข้างหน้าแต่อย่างน้อยผมรู้แล้วว่าการปลดปล่อยสู่เสรีภาพเป็นเรื่องจริงในชีวิตคริสเตียนเวลานี้ท่านอาจจะรับชมรับฟังอยู่ผ่านออนไลน์แต่ผมอยากให้ท่านใช้ช่วงเวลานี้ระหว่างท่านเองกับพระเจ้าที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์ยิ่งกว่าที่ผมเคยมีในคำเทศนากันท่านอาจจะหลับตาของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าลากความสนใจจากคนรอบข้างสักชั่วขณะหนึ่งเป็นเวลาระหว่างท่านเองกับพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดและปลดปล่อยท่านสู่เสรีภาพใหม่ดำเนินชีวิตใหม่ถ้าท่านไม่จริงจังกับการตัดสินใจปล่อยผ่านไปแต่ถ้าท่านจะเข้าสู่ช่วงเวลานี้จงมาอย่างจริงจังและตัดสินใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยท่านถ้ามีประตูใดเปิดอยู่หน้าต่างบานใดถูกแง้มอยู่ท่านปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายมาโจมตีท่านมาล่อลวงมาทำลายจิตใจและการถึงคุณค่าตนเองของท่านวันแล้ววันเล่ามีคำโกหกจำนวนมากที่เป็นเหมือนกับเกราะป้องกันไม่ให้ท่านไปไกลกว่านี้ไม่ให้ท่านก้าวออกมาจากสิ่งที่ผิดเหล่านั้นอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าสิครับอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า
ถ้าท่านอยู่ที่นั่งของท่านที่บ้านของท่านผมอยากให้ท่านได้แบมือของท่านออกชูมือของท่านออกต่อพระเจ้าอธิษฐานรับการช่วยเหลือจากพระเจ้ายอมจำนนกับพระองค์รับฤทธิ์อำนาจจากพระองค์ที่ช่วยเหลือและปลดปล่อยได้ให้ฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสัมผัสที่มือของท่านที่ศีรษะของท่านที่ร่างกายท่านและหัวใจที่ลึกที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ปลดเร้าหัวใจเหล่านี้ที่เสาะแสวงหาพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอนำการปลดปล่อยมาสู่หัวใจเหล่านี้ที่ต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์เสรีภาพฝ่ายวิญญาณจงเกิดขึ้นณโมเมนต์นี้ในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอการช่วยเหลือจากพระองค์เราขอการช่วยเหลือจากพระองค์ฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานตามผมทีละประโยคตรงนี้นะครับพระบิดาขอโปรดอภัยบาปและปลดปล่อยลูกจากอำนาจของบาปและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงลูกขอเสรีภาพและการปลดปล่อยเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข้าแต่พระเจ้าครับลงอธิษฐานเผื่อด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูผู้อยู่ในชีวิตของเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์ด้วยพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราข้าพระองค์ขอการปลดปล่อยจากพระเจ้ามาถึงคนทุกคนที่ต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการปลดปล่อยจากบาปแห่งความไม่มั่นคงในจิตใจความรู้สึกไม่เห็นคุณค่าตนเองบาปแห่งการไม่เห็นคุณค่าตนเองและการขาดความมั่นคงจิตใจที่สุดสั่นคลอนและอ่อนไหวขอปลดปล่อยมันในนามพระเยซูพระเจ้าครับลงอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากบาปแห่งความหดหู่บาปแห่งการถดถอยบาปแห่งการฆ่าตัวตายบาปแห่งการคิดร้ายหรือการดูถูกตนเองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดนำการปลดปล่อยมายังคนที่มีความทุกข์ใจด้วยเรื่องนี้โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและการปลดปล่อยเสรีภาพจงมาสู่จิตใจเหล่านี้ด้วยเถิดพระองค์อธิษฐานขอการปลดปล่อยจากบาปเป็นความเกลียดชังบาปเป็นความริษยาความอิจฉาการติฉินนินทาการกล่าวร้ายโจมตีหรือเกลียดชังขอขับสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยฤทธิ์อำนาจแห่งความรักพระเยซูปลดปล่อยบาปชั่วร้ายเหล่านี้สัมพันธภาพที่แตกร้าวจงกลับคืนดีใหม่ในนามพระเยซูอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากบาปทางเพศตัณหาที่มันดึงรั้งชีวิตของเราทำลายการเห็นคุณค่าของตัวเราทำให้เราไม่เชื่อว่าเราสามารถจะมีชัยชนะเหนือมันได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะทรงปลดปล่อยผู้คนจากบาปตัณหาและสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เราปฏิเสธคำโกหกเหล่านั้นได้และขอทรงเสริมกำลังเราที่จะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์อธิษฐานขอการปลดปล่อยจากบาปเป็นความหยิ่งบาปเป็นการกบฏบาปเป็นการให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางพระเจ้าการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากจนเกินไปการตัดสินผู้อื่นและความหยิ่งยโสขอทรงจัดการกับบาปเหล่านั้นขอจัดการกับบาปเป็นการวิจารณ์ตัดสินผู้อื่นขอจัดการกับบาปเป็นความแตกแยกการหว่านความคิดที่ไม่ถูกต้องให้กับผู้คนการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอจัดการกับวิญญาณเหล่านี้และเอาออกไปจากชีวิตขอมอบบาปเป็นความโลภการรักวัตถุและความเห็นแก่ตัวขอพระเยซูโปรดช่วยเหลือปลดปล่อยจากบาปเหล่านี้ทั้งสิ้นเถิดพระบิดาขอจัดการกับบาปเป็นการเสพติดบาปแห่งอบายมุขบาปแห่งสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างที่พันธนาการขอพระเจ้าปลดปล่อยจากการแอดดิกการเสพติดบางสิ่งขอพระอำนาจของพระองค์นำการปลดปล่อยและเสรีภาพลงมาพระองค์เจ้าค่ะบาปเป็นความไม่เชื่อความสงสัยการมีหัวใจที่สั่นคลอนและขาดความเชื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปิดโปงและจัดการกับบาปเหล่านั้นข้าพเจ้าขอประกาศความเชื่อพระวจนะพระเจ้าเป็นจริงพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอจัดการกับบาปแห่งการปลักปลําขอถอดถอนความรู้สึกปลักปลํากับความผิดในอดีตสิ่งที่จำจองชีวิตไม่ให้ไปสู่เสรีภาพอิสรภาพและชีวิตใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลดปล่อยให้หมดสิ้นขอทรงจัดการกับความเจ็บป่วยเรื้อรังสิ่งที่เป็นความเจ็บป่วยพระองค์เจ้าขอทรงจัดการกับสิ่งเหล่านั้นและถอดถอนออกไปถ้าความเจ็บป่วยที่เกิดจากจิตใจที่เจ็บป่วยขอพระองค์จัดการกับจิตใจนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเยียวยารักษาปลดปล่อยจากบาปเป็นคำโกหกการหลอกลวง
คำแช่งสาปเทียมเท็จเหล่านั้นเสียงของผู้คนในอดีตขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ถอดถอนชีวิตข้าพระองค์จากสิ่งเหล่านั้นเถิดพระบิดาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือพันธนาการของผีมารซาตานข้าพระองค์ขอการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าสู่ชีวิตและจิตวิญญาณจำนวนมากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือช่วงเวลาของพระองค์นี่คือกิจการของพระองค์ที่พระองค์จะทรงปลดปล่อยชีวิตของเราทั้งหลายเถิดพระบิดาผมอยากให้พี่น้อยอธิษฐานตามผมด้วยกันนะครับเราขอรับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอยอมจำนนต่อพระองค์ขอเติมเต็มชีวิตให้เต็มล้นนับจากนี้ไปให้มีกำลังใหม่มีความหวังความเชื่อและเสรีภาพตลอดไปในนามพระเยซูอาเมนพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำการปลดปล่อยและเติมเต็มล้นในชีวิตของพี่น้องนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เสรีภาพฤดูกาลใหม่จะได้มาสู่ชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์และตัวข้าพระองค์นับจากการวันนี้เถิดพระบิดาเจ้าฮาเลลูย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 าพระเจ้าข้าพระองค์เชื่อเรื่องชัยชนะและการปลดปล่อยนี่เป็นวิเศษของพระองค์และกุญแจแห่งการปลดปล่อยคือความเชื่อเท่านั้นความรู้ไม่อาจปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจแต่ความเชื่อจะปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อในเรื่องอำนาจไม่จำกัดของพระองค์มีความเชื่อเรื่องการเอาชนะนิสัยบาปต่างๆขอให้นี้เป็นฤดูกาลใหม่ของชีวิตชีวิตที่ถูกถอดถอนจากพันธนาการที่ผูกมัดทุกอย่างทั้งปวงพระเยซูนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์และพระองค์ทรงกระทำด้วยความรักข้าพระองค์มองชีวิตข้างหน้าด้วยความหวังความสว่างของพระองค์เข้ามาในความมืดและความมืดหาไม่ใช่เหนือความสว่างไม่ขอบคุณพระองค์สำหรับในช่วงเวลาพิเศษนี้ถ้ามีบางสิ่งที่ท่านต้องทำการบ้านกับตนเองมีบางคนที่ท่านจะต้องกลับไปขอโทษกลับไปสารภาพและรับการอธิษฐานเพื่อวันนี้ขอให้ท่านปลดปล่อยและมีเสรีภาพถ้าเป็นความขัดเคืองใจอะไรขอให้เราได้นำวางเครื่องบูชาต่อพระเจ้าลงและกลับไปคืนดีกับผู้นั้นก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและท่านจะไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแบกข้างหลังเอาไว้ท่านจะไปสู่อนาคตโดยไม่ต้องแบกอดีตเอาไว้อีกต่อไปขอพระเยซูนำชีวิตใหม่กับทุกคนขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะครับถ้าวันนี้ท่านรู้สึกอยากจะตอบสนองเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับถ้าท่านอยากจะพิมพ์เข้ามาก็เป็นเวลาของท่านที่จะได้ตอบสนองสิ่งนั้นหรือท่านอยากจะใคร่ครวญส่วนตัวอยากจะคุยกันในครอบครัวหรือมีเรื่องที่ต้องสารภาพต้องโทรไปหาใครบางคนเพื่อขอโทษเขานะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ท่านได้ทำสิ่งนั้นและปลดปล่อยตัวเองไม่ต้องแก้ตัวนะครับสารภาพปิดไม่ใช่แก้ตัวถ้าคุณจะไปขอโทษใครคุณไปขอโทษเขาไม่ต้องแก้ตัวแล้วเมื่อนั้นคุณจะได้รับการรื้อฟื้นกลับคืนมาและสำหรับคำถามเพื่อให้ท่านได้อภิปรายกันต่อหลังจากนี้ผมอยากให้ท่านได้อภิปรายด้วยกันนะครับว่ามีแง่มุมใดจากคำเทศนานี้บ้างที่ท่านได้รับการแตะต้องใจและอยากที่จะใช้เพื่อช่วยนำตัวเองไปสู่การดำเนินชีวิตใหม่ที่มีเสรีภาพนะครับมีอะไรที่ท่านรู้สึกพระเจ้าได้แตะใจและสิ่งนี้จะช่วยปลดปล่อยสิ่งที่ติดล็อกอยู่ใช้คำถามนี้เพื่ออภิปรายซึ่งกันและกันได้ในตอนหลังจากเสร็จการนมัสการในเช้าวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ